ังจากที่หลายๆคนเห็นว่าเราเคยไปกราบไหว้นะครับหนังหน้าครูของคุณจิวจักรพงษ์เนี่ยเป็นนักร้องดูโอและเป็นกูรูเกี่ยวกับสายกุมารเครื่องรางของขลังต่างๆเนี่ยนะครับล่าสุดครับนักแสดงรุ่นใหญ่อาบ๊อบทูลหิรันทรัพย์นะฮะก็ได้ไปกราบไหว้และบูชานะฮะและต้องบอกนะครับว่าคุณจิวจักรพงษ์เนี่ยไม่เคยรู้จักอาบ๊อบมาก่อนก็ได้มาพูดคุยแล้วพออาบ๊อบเนี่ยได้มาเรียกว่ามากราบนะฮะมาบูชาเนี่ยก็เลยรู้สึกนะฮะว่าพี่จิวเนี่ยเป็นสื่อบอกว่าเห็นอดีตชาติของแบบอาบ๊อบนะฮะว่าอดีตตชาติเนี่ยเป็นคนที่ซื่อเรียกว่าชอบโดนเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาตรงนี้นะฮะรู้สึกหมดกำลังใจเลยมากราบไหว้ครับทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าการมากราบไหว้ครั้งนี้เนี่ยนะฮะให้รู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจอะไรต่างๆที่ไปทำในชีวิตมากกว่าเดิมครับพี่จิวยังย้อนนะฮะเล่าอดีตชาติของอาบ๊อบทูลเนี่ยนะฮะบอกว่าคือเป็นพระเอกในโรงละครเก่ามาแต่ว่าโดนเอาเปรียบมาโดยตลอดตรงนี้นะฮะสื่อก็เลยมีคำพูดของครูว่ากูจะช่วยมึงนะฮะทำให้อาบ๊อบทูลเนี่ยมีสติขึ้นในการใช้ชีวิตนะฮะตรงนี้เป็นอย่างไรเนี่ยไปรับฟังเลยครับหน้ากากหรือว่าหน้าของครูเอาอกคนไหนนะครับที่ที่เป็นครูของตัวเองเป็นครูของตัวเองในศรัทธาในอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทุกคนก็ชี้ว่าหน้าหน้านั้นหน้านี้หน้านู้นอะไรเงี้ยแล้วคุณจิ๋วก็ถามพี่ว่าอ้าวแล้วพี่บ๊อบคิดว่ามีไหมเพราะว่าไอ้เรื่องอดีตชาติอะไรต่างๆนี่เราอาจจะไม่รู้เพราะเราเกิดชาตินี้นะฮะเราก็ดูแล้วเราก็มองแล้วบอกน่าจะเป็นหน้านี้นะครับแล้วพอเรามองไปนานๆคุณจิ๋วก็เล่าให้ฟังว่าหน้านี้นะครับความเป็นมายังไงความเป็นมายังไงแล้วจากความรู้สึกผมก็เล่าให้บ๊อบฟังก็เกิดเหตุการณ์ร้องไห้เกิดขึ้นก็น้องๆร้องไห้กันนะครับแต่เรามีความรู้สึกมันเป็นเขาเรียกภาษาไทยเรียกปิติตื่นตันใจปิติยินดีอยู่แล้วบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเอาหนังมาฉายหนังคือหนังกลางแปลงเราไม่มีทรัพย์สินอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าบอกว่าทรัพย์สินที่เรามีคือชื่อเสียงเราใช่เราก็อยากเอาหนังไทยเก่าๆที่เราถ้าได้ในสิ่งที่ปรารถนาแล้วจะเอาหนังกลางแปลงมาถวาย